ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับวันที่22มีนานะครับก็คืนนี้เป็นคืนตัดสินใจนะครับว่าตัวตลาดเนี่ยจะมีทิศทางกลับตัวขึ้นได้ไหมหรือว่าจะพุ่งลงข้างล่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของ RSI เนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณ bearish มาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นข่าวดียังมีโอกาสที่จะเบรกดันทะลุแนวต้านขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับข่าวแรกเลยนะครับในส่วนของทางบิตลาโต้เนาะเขาบอกว่าอนุญาตให้ยูเซอร์สามารถวิดดรอนะครับบิตคอยออกไปได้ถึง 50% เลยนะครับก็จะเหลือแบบอีกส่วนหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้การที่โดนวิดดรอไปแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นอาจจะแบบเอ้ยถอนไปเพื่อให้มันมีการลากราคาขึ้นลงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับตอนนี้เขาก็กำลังวัดใจกันเนาะว่าถ้าเกิด FOMC ตรงนี้ประกาศออกมานะครับก็อาจจะมีโอกาสวิ่งไปถึง 30K ได้นะครับแต่ก็โปรดระมัดระวังแล้วกันสำหรับสายลองนะครับอาจจะแบบนะไม่รู้นะถ้าอยู่ดีวิ่งลงไป 20,000 นี่ตกใจกันทั่วโลกเลยนะหรือถ้าวิ่งไป 30,000 คนช็อตก็คือเละนะครับก็ระวังกันด้วยแล้วกันคืนนี้นะครับอีกข่าวนึงนะครับมีงานปารีสบล็อกเชนนะครับ2023ก็คือเริ่มต้นในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับทางฝั่งตลาดที่จะเติบโตขึ้นมาในช่วงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีเหล่าคนดังนะครับในฝั่งของคริปโตเนี่ยมานั่งคุยกันตรงนี้นะครับก็นี่แหละนะครับข้างนอกข้างหลังตรงนี้ก็เป็นสาวกนะครับของนักข่าวมาทำข่าวกันในช่วงนี้นะครับสำหรับ XRP นะครับบินไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่เคยบอกไว้ว่าภายในก่อนสิ้นเดือนน่าจะบินก็มาก่อนตลาดจะเริ่มบินนะครับถือว่าเปิดตัวมาก่อนเลยนะครับเพราะเขาเก็บกดมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจำได้ว่าเอ้ย2ปีที่แล้วเลยนะมันลงอย่างเดียวเลยคือ2ปีแล้วเนี่ยพอถึงเดือนมีนาเมษาเนี่ยช่วงที่มันเคยบินเนี่ยในอดีตเนี่ยเมื่อ2ปีแล้วมันก็กลับมาบินอีกครั้งนึงนะครับในช่วงอดีตก็คือบินช่วงนี้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับทีนี้ถ้าลงมาไม่เยอะมากมีโอกาสไปต่อนะครับพอเพิ่งเบรกแนวต้านมาได้ไม่นานนะครับในส่วนของอีกข่าวนึงก็คือทางฝั่งของบิตบอยลงทุนบอยเนาะชื่อคุ้นเนาะนะก็โดนนะครับลอเยอร์ชูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบโปรโมท FTX หรือเปล่าเขาก็เลยแบบโดนชูไปด้วยนะครับดังนั้นช่องนี้ไม่โปรโมทอะไรนะครับก็ไม่น่าจะโดนอะไรแล้วก็นะไม่ดังพอนะครับก็ไม่น่าจะโดนอะไรอ่ะต่อมานะครับคืนนี้นะครับคือตอนนี้มันก็จะมีจุดที่คนเขามองกันอยู่ว่าเฮ้ยจะคงที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 12.2% เท่านั้นเองซึ่งเป็นมุมมองที่น้อยมากนะครับกับอีกมุมนึงเขามองว่าจะปรับขึ้นมานะครับที่โซน500นะครับ 475 ถึง 500ก็คืออยู่ที่ 87.8%แต่จริงๆมันควรจะแบบว่าบอกเป็นตัวเลขไปเลยนะว่า 4.75 450แล้วก็500อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้แยกกันออกเพราะว่าตรงนี้มันก็ก้ำกึ่งระหว่าง450 475ก็คือหมายความว่ามีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยส่วนตรงนี้คือมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยแต่ผมอะอยู่ตรงกลางนะผมรู้สึกว่ามันจะคงที่ดอกเบี้ยที่475ดังนั้นตรงนี้คิดว่าจริงๆมันควรจะมีช่องกลางอีกช่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแล้วก็ตรงนี้นะครับเหลือเวลาอีก5ชั่วโมง45นาทีนะครับก็จะเป็นช่วงที่เฟดจะมีการมากล่าวคำอภิปรายว่าจะขึ้นดอกไม่ขึ้นดอกนะครับคิดว่าตอนนี้คงปวดกระบาลพอสมควรนะครับแต่ถ้าดูจากตัวยิวต่างๆนะครับตอนนี้ยังค่อนข้างที่จะกลับมาดูดีอยู่นะติดลบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยิวตอนนี้กลับมาค่อนข้างดูโอเคสำหรับแบบ2ปี10ปีนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวกราฟกันเลยแล้วกันนะครับมาที่ตลาดวันนี้ก่อนนะครับ
ตลาดวันนี้มีการย่อตัวลงมานะครับก่อน FOMC มาเนาะก็วันนี้เปิดมาก็ มีตัวที่สวนตลาดขึ้นมาอยู่ไม่กี่ตัวนะครับมีด้านี่มาแล้วนะครับเบรกมาได้นะครับแต่ยังไม่ทันไรยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับ0.4มันยังขึ้นไปไม่ถึง0.5เลยนะครับยังแบบช่วยดู XRP เป็นตัวอย่างด้วยเบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็คือเกือบแตะ0.5เลยนะครับไม่ใช่แบบขยับทีละจึ้งจึ้งแบบจึ๊ก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 แบบหงุดหงิดนะครับเห็นแล้วหงุดหงิดอ่ะต่อมาที่อัลโก้นะครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวมาบ้างแล้วนะครับสำหรับอัลโก้แลนด์ของเรานะครับแล้วก็ลิงก์นะครับลิงก์นี่แพทเทิร์นมาค่อนข้างสวยนะครับเริ่มกลับตัวมาค่อนข้างดูดีแล้วนะครับหลังจากที่ย่อลงมาแล้วแตะที่6แล้วก็เริ่มวกกลับขึ้นมาแล้วเรามาดูในส่วนของดอลลาร์กันดอลลาร์ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวรับเนี่ยโซน103เนี่ยมีการกระตุกลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เทรนขาลงเนี่ยมีการเบรกเอาออกมานะครับเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าเบรกออกมาปุ๊บก็กลับลงมานิดหน่อยนะครับกลับลงมาทดสอบโลเดิมหลุดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับดังนั้นแอบหวั่นๆอยู่ว่าดอลลาร์จะดีดตัวกลับขึ้นมาก่อนที่จะลงคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าจะดีดขึ้นไปก่อนนะอาจจะแบบไม่ได้แบบดีดขึ้นแรงอะแต่ว่าก็คือคิดว่าน่าจะกระชากค่าสายรองทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยลากขึ้นอีกทีนึงนะครับเหมือนลากขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลากลงอะถ้าดูใน time frame week เนี่ยเราจะยังเห็นว่ามันเป็นเทรนขาลงของดอลลาร์อยู่พอดูจาก week แท่งนี้ปิดลงแท่งนี้ปิดลงนะครับก็ยังไม่สามารถเบรกแนวต้านได้ส่วนแท่ง day นะครับเราจะเห็นได้ว่าเปิดแท่งแดงมาเนี่ย1 2 3 4 5 5วันติดกันแต่ว่าตรงเนี้ยโลมันเริ่มที่จะเริ่มยืนไหวแล้ว ดังนั้นก็ยังไม่มั่นใจว่าคืนนี้นะครับตลาดจะเล่นยังไงกับเรานะครับเพียงแต่ในส่วนของแพทเทิร์นนะครับของตัวกราฟเนี่ยเราจะยังเห็นได้ว่าตัวดอลลาร์เนี่ยนะครับยังเป็นสถานการณ์การลงอยู่นะครับยังเป็นเทรนขาลงแบบนี้อยู่ดังนั้นถ้าหลุด103ลงไปน่าจะเป็นสัญญาณที่จะวิ่งลงไปหา101ด้านล่างนะครับลงไปเยอะๆแล้วกัน แต่ใน4ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนมันจะพยายามทรงตัวเอาไว้อยู่นะครับจุดนี้เราอาจจะมองว่าอ่ะขึ้นจบเวฟแล้ว A B C ขั้นไปปะไม่รู้นะอาจจะจบ C แถวๆนี้แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะครับอ่ะยังมองไม่ออกนะว่าตอนนี้ตลาดมันอยู่ในจุดที่ว่ามันพร้อมกับตัวขึ้นได้หรือพร้อมที่จะเบรกดาวล่วงลงไปข้างล่างต่อได้เช่นกันเพราะ time frame week ยังเหลือที่ให้ลงอยู่ส่วน time frame 4ชั่วโมงเนี่ยมันดูเหมือนมันน่าจะกำลังจะมีสัญญาณกลับตัวนะครับส่วนทองคำนะครับหลังจากที่ไปทดสอบ 2,000 เนี่ยล่วงลงมาที่แนวรับตามที่ให้ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ 1,940 นั่นเองเนาะลงมาเล่นแค่นี้นะครับเล่นอยู่ในกรอบแค่นี้1937ที่เป็นไฮเก่านะครับลงมารีเทสมีฉุดกระชากลากถูลงเล็กน้อยนะครับหลุดลงมาแบบนี้อาจจะมีรีเทสนะครับโซน1950ถึง1949ถ้าไม่ผ่านก็คือเดี๋ยววิ่งลงมาที่1926ต่อนะครับก็ขึ้นอยู่กับคืนนี้ว่าจะรีบาวได้อีกไหมแต่ดูทรงของทองคำแล้วผมว่ามันไม่น่าจะไปต่อแล้วนะจริงๆอยากให้เงินออกจากทองมาเข้าคริปโตมากกว่านะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าลงรีเทสแล้วรับไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสล่วงลงข้างล่างแต่ถ้าเกิดรับตรงนี้อยู่นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปทดสอบครั้งสุดท้ายคือ 2,070 นะครับอันนี้คือเป้าที่มองไว้คร่าวๆเลยเพราะอะไรเพราะมันคือไฮเก่าตรงนี้ไงแล้วเราดูจากแท่งวีคนะแท่งวีคเป็นแท่งที่ปิดลงมายังไม่ถึงครึ่งทางนะครับยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะครับที่จะมีการใช้เวออกข้างเพื่อขึ้นต่อได้นะครับเราก็ยังมองอยู่ว่าแท่งมันเนี่ยเปิดเอ็นกราฟฟิ้งกลับมาก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือสงครามหยุดเนี่ยทองอาจจะล่วงได้เสมอนะครับก็ระมัดระวังนะมีกำไรก็แบ่งทำกำไรกลางบ้างละกันนะครับ Nasdaq นะครับวันนี้ขึ้นไปนะครับเบรกแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะลงมารีเทส12400ไม่หลุดนะครับพยายามไต่แนวต้านเช่นขาขึ้นขึ้นไปนะครับตอนนี้ติดต้านที่12800นะครับต่อมาที่ S&P นะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนตามที่บอกไว้เลยนะครับถึงแนวต้านแล้วนะครับ4010
ยังเบรกไม่ได้ก็รอดูคืนนี้นะครับถ้าคืนนี้ขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับ Nasdaq หน้าเอ้ย S&P น่าจะมีร่วงตุบกลับลงมาที่โซน 3,900 ใหม่แต่ถ้าไม่ขึ้นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นไปที่โซน 4,100 ด้านบนได้นะครับ Total Market Cap ของเราวันนี้นะครับยังพยายามที่จะทดสอบโซนแนวต้านสำคัญนะครับก็คือโซนนี้เนาะที่ 1.15 นะครับยังพยายามอยู่นะครับยังไม่ยอมลงตอนนี้นะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณใดอย่างที่บอกเนาะยังโดนไดเวอร์เจนต์กดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสัญญาณการเบรกเอาออกจากไดเวอร์เจนต์เทนขาลงได้ก็คือเป็นการพุ่งกับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีลุ้นนะครับทุกครั้งที่เกิดใดไม่ใช่ว่าจะขึ้นต่อไม่ได้นะครับจนกว่าจะหมดแรงโฟโมเท่านั้นถึงจะร่วงนะครับในช่วงทำเฟรมเดย์ของ Total Market Cap เราจะเห็นว่ามันเปิดสัญญาณโดจิซึ่งเป็นแท่งที่พร้อมจะกลับตัวลงเช่นกันดังนั้นก็มีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาในโซน 1.06 ได้เช่นกันก็ระมัดระวังด้วยนะครับ USDT วันนี้นะครับออกจากกรอบสามเหลี่ยมมาแล้วนะครับมีการเฟกเอาท์ขึ้นมาหลุดลงกลับลงมานะครับเพิ่มฐานแนวต้านสามเหลี่ยมออกไปข้างๆอีกสักนิดนึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับมันกำลังทำแบร์แฟกหรือเปล่าไม่รู้นะ USDT ถ้าทำแบร์แฟกก็เตรียมตัวพุ่งเหลาลงด้านล่างนะครับแต่ถ้ามันไม่ทำแบร์แฟกแล้วมันดันเป็นสัญญาณกับตัวเด้งกลับขึ้นมาก็ถือว่าช่วยกันทั่วหมู่บ้านแล้วกันตรงนี้นะเรามองเป้าคร่าวๆนะครับถ้าเบรกดาวลงมานะครับมีโอกาสที่จะวิ่งลงไปที่ 5% นะครับก็จะเป็นข่าวดีของตลาดคริปโตแล้วกันถ้า USDT หลุดแนวรับโซนนี้ลงไปนะครับ Bitcoin Dominant นะครับหลังจากที่หลุด Rising Wedge มาพยายามที่จะใช้เวออกข้างแล้วก็มีสัญญาณการพยายามที่จะขึ้นแต่ตรงนี้เราเห็นว่ามันยังเกาะอยู่เช่น EMA 20อยู่แล้วก็พยายามจะยกกลับขึ้นมาอยู่ก็อาจจะมีลุ้นกลับขึ้นมาทดสอบโซน 47.9 อีกรอบหนึ่งนะครับ BTC Dominant ไปแล้วนะครับเรากลับมาที่ BTC เมื่อวานนี้เราก็มองเอ๊ะพอมันหลุดปุ๊บเอาคอยเริ่มวิ่งว่ะแต่พอ BTC แม่งอยู่ดีแม่งดีดกลับขึ้นมาเนี่ยโอ้เอาคอยกูหยุดวิ่งเลยนึกว่าเอาคอยซีชั่นจะมาก่อนเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ถือว่าจะมาแค่วันเดียวมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเอาคอยซีชั่นมาเนี่ย Bitcoin มันไม่วิ่งไงเออเอาคอยก็จะมาดังนั้นเนี่ยพอเมื่อวานเห็นวิ่งนิดนึงเท่านั้นแหละแม่งลากกลับขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันวิ่งแค่วันเดียวมันจะปล่อยเอาคอยวิ่งวันเดียวมันก็ไม่ได้ไงเงินมันจะยังเข้า Bitcoin ตอนนี้อยู่อย่างเดียวเอาคอยรอไปก่อนนะครับอาจจะเมื่อวานนี้อาจจะแบบมั่นใจไปนิดนึงนึกว่าเอาคอยจะมาที่ไหนได้อ้าวแม่งมาแค่บางเหรียญว่ะไอเหรียญที่มันไม่มามันมาอย่าง ADA XRP มันมาแต่เหรียญอื่นลงแทนนะครับเราไปดูกันว่า Bitcoin นะครับจะเกิดอะไรขึ้นในสําหรับคืนค่ำคืนนี้แล้วกันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันพยายามขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 28,400 โซนเนี้ยค่อนข้างบ่อยครั้งมากแล้วตรงนี้คือโซนแนวรับที่เหนียวแน่นมากนะครับ27,200เนี่ยยังลงมาไม่ถึงเลยนะครับเจอเช่น EMA 20ปุ๊บเด้งขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับใน time frame 4ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดสัญญาณสามเหลี่ยมอีก1ก้อนตรงโซนบริเวณนี้นะครับถ้าเบรกสามเหลี่ยมโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปแต่ว่าเราจะเห็นแล้วว่าอ่ะเช่นนี้มีเช่นแนวต้านอยู่นิดนึงนะครับติดแนวต้านก็คือโซน28,594หรือประมาณ28,600นั่นเองนะครับหรือเราจะลากลงมาหน่อยก็ได้เนี่ยโซนนี้คือโซนแนวต้านนะครับ28,500-600นะครับถ้าเบรกตรงโซนนี้ได้น่าจะลุ้นนะครับพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเราไปดูใน time frame week เนาะวีคตรงนี้เราจะเห็นแนวต้านอยู่ที่โซนนี้เนาะ28,645นะครับตรงนี้2เส้นนี้ที่เราตีไว้เนี่ยนะครับถ้าเบรกทะลุขึ้นไปได้ก็คือเตรียมตัวพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเป้าข้างบนที่เรามองไว้สุดๆเลยก็คือโซน 34,000 จะผ่านได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คิดว่าถ้ามันมีโอกาสพุ่งขึ้นแล้วแน่จะขึ้นไปทดสอบโซนนี้แหละแต่ถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปไม่ไหวนะครับอาจจะย่อลงมาที่โซน25ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันคือถ้าหลุด27ลงมานะครับ27 26ลงมาก็เจอกัน24 500 25 500แต่เท่านี้นะครับมาที่อีเธเรียมนะครับอีเธเรียมยังไม่เบรกเอาออกไปเบรกแล้วนี่หว่าอ่ะแป๊บนึงอ่ะเบรกใช่ออกมาแล้วนิดนึงนะครับตอนนี้สำหรับอีเธเรียมนะก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นให้มันพุ่งกลับขึ้นไปแล้วกันตอนนี้ถ้าดูจากไทม์เฟรม1ชั่วโมงมีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นมาโซนแนวต้านอยู่ที่1825และ
นี่แหละ1850นะครับ2เป้านะครับถ้าเบรกจุดนี้ได้ก็คือ1 2 3เมื่อวานนี้บอกไว้คร่าวๆแล้วเนาะถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านน่าจะลงทำไหลขวาเห็นป่ะดังนั้นตอนนี้ไหลขวาเหมือนกำลังจะมานะเนี่ย1 2แล้ว3ตรงนี้นะถ้าเบรกตรงแนวต้านโซน1835ตรงนี้ได้ใช่ไหมจะทำ reverse head and shoulder แล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งถ้าเราดูเป้าทางฝั่งขวาคร่าวๆเราดูเป้าฝั่งขวาคร่าวๆถ้าเกิดมันทำนะเราดูเป้าแรกก่อนเป้าแรกจะวิ่งกลับมานะครับที่โซน1890โดยประมาณนะครับเป้า2จะอยู่ที่ประมาณนะครับโซน1950อันนี้คือ2เป้าถ้าเกิดพุ่งตรงนี้แล้วเบรกขึ้นไม่ได้นะครับก็เตรียมตัวไปต่อมาต่อที่ Binance กันบ้างนะครับ Binance วันนี้อยู่ดีมีแรงทุบลงมาตกใจเหมือนกันนะครับอยู่ดีก็ทำ Rounding Top ครั้งนั้นนะครับซึ่งไม่นึกว่าจะทำนะครับแต่มันก็ทำดังนั้นสัญญาณ Binance ตอนนี้ดูแปลกๆนะครับที่อยู่ดีๆโดนกระชากหรือเรียกง่ายว่าโดนกระทืบลงมาแล้วกันกระทืบเสร็จปุ๊บหลดลงมาข้างใต้แนวรับพยายามจะกลับขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครต้องการเก็บของ Binance อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าดูทรง Binance แล้วบอกเลยว่ากระทืบหลุดแนวรับขาขึ้นตรงนี้มานะครับแล้วก็หลุดใต้เส้น EMA 50 2เส้นมานะครับ Target ต่อไปอาจจะมีโอกาสไหลนะครับลงมาที่316ก็ได้นะระวังสำหรับ Binance นิดนึงไม่รู้ว่าวันนี้โดนอะไรเข้าไปนะครับอยู่ดีโดนกระทืบลงมา2แท่งนะครับหลุดปุ๊บนะครับกลับขึ้นมาใหม่ตรงนี้กลับขึ้นมาปุ๊บหลุดฉะนั้นนะครับคือเหมือนโดนสกัดดาวรุ่งไม่ให้ผ่าน340นะถ้าเบรก340พุ่งไม่ได้อาจจะแบบกลับตัวพุ่งขึ้นแรงเลยแต่อันนี้เหมือนโดนกระทืบกลับลงมาดังนั้นในสัญญาณแบบนี้เราแอบเห็นมีแพทเทิร์นบอร์ดดิ้งเวสอยู่เห็นไหมเป็นบอร์ดดิ้งในแบบนี้นะครับแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างดังนั้นถ้าไม่ทำนิวโลจะเป็นจุดที่ดีนะครับ322ห้ามหลุดนะครับเพราะถ้าหลุดลงไปตรงนี้ลงมายืนข้างล่างมีโอกาสที่จะพุ่งลงด้านล่างเลยนะครับสำหรับตัว Binance ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเปิดแฟลชสัญญาณกับตัวมานิดนึงนะครับแต่ว่ายังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ4ชั่วโมงเรายังเห็นแท่งกับตัวยังเป็นแท่งเล็กๆอยู่แล้วติดแนวต้านด้วยนะครับถ้าเบรกไม่ได้อย่าเพิ่งเข้านะครับเบรกไม่ได้อาจจะเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อแต่ว่าตรงนี้เราเห็นสัญญาณที่มันเป็นการดันราคากลับขึ้นมาแล้วคิดว่าอาจจะพอมีลุ้นที่จะกลับขึ้นมาข้างบนนะครับมาต่อที่ด้าบ้างนะครับด้านี่เมื่อวานเรามองว่าลงเนาะแต่มันก็ขึ้นเห็นปะแถมขึ้นไม่ถึงทาร์เก็ตด้วยปกติควรจะถึงทาร์เก็ตแต่นี้ไม่ถึงนะครับทาร์เก็ตด้าอยู่ที่ 0.39 นะครับแต่ด้าบอกเอาแค่38ก็พอแล้วกันทีนี้38ลบ400เหลือเท่าไหร่เหลือ 3,400 นะครับงั้นเรามารอเก็บด้าที่ประมาณโซนด้านล่างนี้ 3,400 นะครับลบ400ลบ300โดยนิสัยแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะลงนะครับเราเห็นเส้น EMA 50ตรงนี้นะครับกำลังจะ cross ตัดกับ200แต่ว่ายังไม่ถึงนะเหลืออีกนิดนึงนะครับต้องให้เส้นพวกนี้มันตัดขึ้นมาที่โซน 3,500 ให้ได้ก่อนตัด 3,500 ได้มีโอกาสบินขึ้นนะครับสำหรับตัว ADA นะดังนั้นตอนนี้อาจจะวิ่งขึ้นไปเพื่อพักฐานนะครับก็ไม่รู้ว่ามีข่าวดีอะไรหรือว่าโดนด่าแล้วเขาได้ยินเขาก็เลยลองกดรีโมทให้ทีนึงแล้วกันนะครับติดต้านโซนบริเวณนี้นะ 3,800 นะครับต้องเบรกขึ้นไปเพื่อไปต่อนะครับสำหรับ ADA มาต่อที่ ALGO บ้างนะครับ ALGO เนี่ยเราเห็นสัญญาณแล้วว่าโอ้โหนึกว่าเบรกยืนไหวที่ไหนได้เอาลากกลับลงมาฉะนั้นเกือบไปแล้วอัลโก้นะครับอัลโก้นะครับมีสัญญาณแนวรับแนวต้านที่โซนบริเวณนี้นะครับเพิ่งเบรกขึ้นไปนะครับตอนนี้ถ้าเกิดยืนที่โซน2258ไหวอาจจะมีโอกาสที่จะพักฐานแล้วก็ขึ้นเลยปั๊มต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเบรกขาลงออกมาได้แล้วโซนนี้นะครับเบรกปุ๊บพุ่งขึ้นมาแนวต้านถัดไปของอัลโก้น่าจะอยู่ที่โซนนี้นะครับโซน 2,800 ตรงนี้ถ้าลุ้นยืนไหวเบรกได้นะครับจาก 2,200 จาก 2,300 เนี่ยจะวิ่งไป 2,800 ละกันนะครับ
มาสุดท้ายแล้วที่โปกาดอตนะครับไม่ไปไหนสักทีนะครับมึงรวมพลังมานานมากอ่ะให้ดูย้อนหลังรวมพลังนั้นนานนี่ตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วนะครับอยู่ที่โซนประมาณ8นะครับล่วงมาที่4กลับขึ้นมา7กว่ากว่าเกือบ8นะครับลงมาอีกแล้วแล้วก็รวมพลังอยู่โซนนี้นานมาก ไม่มีแรงกาวไม่มีแรงซื้อไม่มีแรงอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อ่ะตรงนี้สัญญาณจริงๆเอาจริงๆมันก็ทำทรงเดียวกับ BTC แหละทำ Boarding Wave นะครับแต่ว่า BTC บอกกูเบรก Boarding Wave แล้วมึงรออะไรกันพวกมึงรอไปก่อนรอกูวิ่งก่อนนะครับเป็น Boarding Wave แตะบนแตะล่างแล้วนะครับตอนนี้ลุ้นวิ่งกลับขึ้นมาแตะข้างบนนะ9ดอลลาร์นะครับหรือว่าจะกลับขึ้นมาแถวๆประมาณ10ดอลตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแนวต้านสำหรับ Time Frame Day นะครับตอนนี้เบรกยังเบรกไม่ได้ย่อลงมาใน Time Frame 1 Day เราตีต้านไปนี่นะครับยังติดต้านอยู่ต้องเบรก 6.5 ได้ถึงจะกลับตัวขึ้นใหม่แต่ว่า 6.5 ไม่พอนะครับต้องผ่าน 6.86 ไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าโปกาดอตนะครับสำหรับ KSM ของเรานะครับไม่ต่างกันเลยนะครับสภาพอ่ะดูนะครับอ่ะขอเปลี่ยนไปดูใน Binance แทนอ่ะโอเคตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่จะยืนบนเส้น EMA 20ยังทำไม่ได้นะครับดูแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ย W นะครับเบรกเสร็จปุ๊บปั๊มลงมาขึ้นไปไม่ทันไรกลับลงมาอีกแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้คือกลับมารีเทสแล้วก็มีสัญญาณที่แบบเฮ้ยพยายามดันกลับขึ้นมาแต่กลับไม่ได้วะเออนี่ตรงนี้แนวต้านวีคนะครับแล้วก็ลากลงมานะดังนั้นอาจจะใช้เวลาอีก1 2สัปดาห์นะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้หลังเมษาก็คือเตรียมลงนั่นเองนะครับ Time Frame Day นะครับตรงนี้เราตีเส้นออกมาแบบนี้นะครับแนวต้านที่36นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือจะอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะดังนั้นถ้าเบรก36ไปได้ก็ยังต้องเจอแนวต้านโซน38และโซน44 43ตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เบรกก้อนนี้ได้ถึงจะเป็นการกลับตัวขึ้นไปสำหรับตัว KSM นะครับซึ่งเราอาจจะแอบมองตรงนี้อยู่นะครับว่าถ้ามันเบรกไม่ได้มันมีโอกาสที่จะวิ่งตกลงมาที่โซน28อีกครั้งหนึ่งนะครับสัก23 2 28 2ไม้แนวรับนะครับส่วนแนวต้านถ้าเบรก36ได้อาจจะมีลุ้นกลับตัวขึ้นมาที่โซน43วัดดวงกันไปนะครับสำหรับกิตคอยนะครับ GTC เนี่ยเหมือนกำลังจะอยากขึ้นแล้วอ่ะแพทเทิร์นมาเหมือนอยากขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นแล้วนะว่าตรงเนี้ย1 2นะครับแนวต้านอยู่ที่โซนประมาณ3ดอลลาร์เบรก3ดอลลาร์ต้อง 2.5 ก่อนอ่ะ 2.5 แล้วก็3ดอลนะครับอันนี้คือแนวต้านสำคัญเราตีแนวต้านเช่นนี้ไว้ก่อนเลยนี่นะครับน่าจะขึ้นมาเทสอีกครั้งนึงตรงนี้1 2แล้วก็ปั๊มขึ้นมาตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็ลงมาทำไหล่ขวาแล้วค่อยกลับตัวขึ้นไปนะครับ GTC ก็ยังถือว่าขึ้นมา 3-4 วันแล้วนะครับจาก 1.5 วิ่งมา 2.3 นะครับก็ประมาณสัก 70% ได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่เจ้าลิงก์กันลิงก์นี่ถ้าให้มองตรงคือมันใกล้มากแล้วอะ เราจะเห็นว่ามันเทรนแบบนี้เลยวิ่งอยู่ในเทรนอยู่ในกรอบเนี่ยมาตั้งแต่พฤษภาปี2022เนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งกรอบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้กรอบสามเหลี่ยมเนี่ยค่อยๆนะครับขยายออกมานะครับปลายทางอยู่แถวกรกฎาคมนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแนวต้านชนนี้นะครับซึ่งกำลังวิ่งชนอยู่นี่ต้านเช่นนี้เบรกอยู่นะครับจะเบรกได้หรือเปล่าถ้าเบรก 7.68 ตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นมาด้านบนนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่โซนประมาณแถวๆ8ถึง 8.18 ละกันนะครับโซนนี้นะแนวต้านนะครับเบรกตรงนี้ได้น่าจะพุ่งกลับตัวขึ้นไปที่โซน 9.5 ถ้าเป็นไปได้นะครับมาต่อที่แบนนะครับตัวนี้เหมือนอยากพุ่งแล้วเหมือนกันถ้าดูทรงนะเอาจริงๆคือมันก็หลุดเทรนขาขึ้นแหละหลุดเทรนขาขึ้นลงมาเทนขาลงนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมองว่า
มันลงมามันรีเทสกลับลงมาใหม่ก็ได้หรือจะมองว่ามันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเบรกกลับขึ้นมายืนเหนือ 1.75 ได้อาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเบรกไม่ได้นะครับแล้วหลุดโลต่ำกว่า 1.65 ไปเตรียมลงนรกได้เลยนะครับมาต่อที่ลูน่าซีบ้างนะครับลูน่าซีถ้าอ่านจากวีคเราจะเห็นได้ว่ามันยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่ยาวๆแท่งนี้ก็ยังเป็นแท่งกลับตัวลงอีกเช่นเคยยังกลับมายืนไม่ได้นะครับต่างประเทศก็พยายามกาวเหลือเกินผมก็อยากดูว่าเอ๊ะมันจะกลับได้ไหมก็ดูทรงมันก็ยังไม่น่าจะกลับมาเออดังนั้นตอนนี้นะครับเรายังไม่เห็น888ของเรานะครับดูหน้า888ยังไม่มาตอนนี้เราจะเห็นว่าเช่นปลาสีฟ้าทำหน้าที่เป็นแนวต้านเห็นไหมติดต้านติดต้านติดต้านนะครับถ้าเบรกโซนสีฟ้าได้ก็คือยืนเหนือ13264หรือเส้นแดงนะครับ13564นะครับอาจจะมีโอกาสลุ้นบินกลับมาที่โซน15,000เบรก15,000-16,700ได้กลับตัวขึ้นเบรกไม่ได้ยังไม่ได้ไปต่อนะครับสำหรับลูน่า A บ้างนะครับลูน่า A หลังจากที่โดนตรงนี้ไปนะครับ1 2 3 4นะครับก็ตอนนี้อาจจะมีเค้าเรียกว่าอะไรดีจังหวะที่จะลุ้นกลับตัวขึ้นอยู่แล้วกันแต่เรามองตรงนี้ก่อนเห็นป่ะนะรับขาขึ้นคือหลุดนะเออหลุดเสร็จก็คือต้องกลับขึ้นมาให้ได้ถ้ากลับไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับดังนั้นแอบมองๆอยู่ว่ามันก็ยังดูไม่น่าจะเป็นแบบขาขึ้นในเร็วๆนี้นะครับน่าจะขึ้นหน้าผากมากกว่าแอบเห็นมี falling wedge เล็กๆนะครับที่ลงมาแตะตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้อาจจะวิ่งลงมาด้านล่างต่อแต่ถ้าเบรกเอาออกจากแนวต้านนะครับเช่นกดด้านบน 1.432 และ 1.45 ได้นะครับมีโอกาสพุ่งกลับตัวขึ้นมารีเทสแนวต้านด้านบนที่ 1.6 ต่อมาสุดท้ายและกาล่านะครับมีคนรีเควสต์มานะครับก็อันนี้เราจะเห็นว่ามันหลุดเทรนขาขึ้นปึ๊บแต่ว่าลงมาเนี่ยยังเกาะอยู่ในโซนเช่น EMA ทั้งหลายทั้งปวงอยู่นะครับยังอยู่ในกรอบโซนบริเวณนี้นะครับดังนั้นถามว่ามันหมดรอบหรือยังถ้ามันยังเกาะเส้นได้มันยังไม่หลุดยังไม่หมดรอบนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่แต่ว่าตรงนี้เราเห็นสัญญาณว่าแตะเส้นไม่แตะไม่แตะนะครับก็คือแรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกกับวอลลุ่มตรงนี้นะครับตกลงตกลงตกลงและตกลงเห็นไหมดังนั้นเราดูวอลลุ่มตรงนี้ก่อนเนี่ยถ้ามันยังไม่เบรกวอลลุ่มเดิมขึ้นมาได้ยังไม่ได้ไปต่อนะครับเราดูจากตรงวอลลุ่มตรงนี้นะแท่งเทียนตรงนี้นะครับวอลลุ่มยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาชัยตรงนี้เกิดสัญญาณ bearish นะครับยังมีแนวโน้มว่าจะลงอยู่ไหมขอดูหน่อยนะคิดว่าเบรกแนวต้านแล้วนะครับสำหรับอาชัยทีนี้จะเหลือแค่ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับอาชัยตรงนี้เราจะเห็นว่าเทนกดเช่นกดเช่นนี้นะครับพยายามกลับขึ้นมาอยู่เห็นไหมตรงนี้หลุดไปตรงนี้กลับขึ้นมานะครับเปิด rejection ดันราคาขึ้นมาอยู่ก็คือพยายามที่จะเกาะอยู่บนแนวต้านให้ได้นะครับเราดูแนวต้านนี้เบรกไปแล้วนะครับตรงนี้เหลือโซนนี้นะครับเช่นนี้เราปิดทิ้งไปก่อนนะเสร็จปุ๊บเรามาดูขาขึ้นโซนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเพิ่งเบรกออกมานะครับจากเทรนขาขึ้นมีการย่อตกลงมากลับมาอยู่ในโซนที่พอรับได้ก็คือ 0.5 นะครับดังนั้นมีโอกาสที่แตะ 0.5 แล้วจะพุ่งกลับขึ้นมายืนเหนือ 3.82 ได้แล้วต่อไปก็จะกลับไปที่ 0.46 ถ้าไม่ผ่าน 4.6 มีโอกาสวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าผ่าน 4.6 ได้ลุ้นกลับตัวขึ้นไปที่ 51 อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่ามีเช่น MA 200มาขวางตรงนี้ด้วยนะอยู่ที่ประมาณโซน 0.4889 นะครับก็ถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านทั้งหมดยังขึ้นไม่ได้นะมันก็ใช้เวไปก่อนหรืออาจจะใช้เวดาวก็ได้ขึ้นอยู่กับวอลุ่มว่าเงินจะโดนดูดเข้าบิตคอยไปก่อนหรือเปล่าก่อนที่เอาคอยจะมาเออนะครับทีนี้แนวรับเนี่ยยังมีแนวรับอีกเส้นหนึ่งก็คือโซนนี้ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูแนวต้านตรงนี้แทนถ้าเราลากเส้นมาตรงนี้แล้วก็ลากตรงนี้ให้มันนะครับดังนั้นถ้าหลุดนะครับลงมาเก็บที่โซน32นะครับส่วนปลายทางที่มันจะเบรกเอาออกไปได้เนี่ยแถวๆพฤษภาหรือเปล่าไม่รู้นะเออพอดูปลายทางแล้วมัน
ต้องเบรกอ่ะคือยังไงมันก็ต้องเลือกทางอ่ะเวลามันเข้าสามเหลี่ยมแล้วมันก็ต้องเลือกทางนะครับเออแล้วถ้ามันเลือกทางใดทางหนึ่งเราก็ค่อยโฟโมตามแล้วกันนะครับเวลาหลุดออกจากตัวที่เป็นเทรนด์มันจะมีแรงดันราคากลับขึ้นไปนะครับดังนั้นในส่วนของ BTC ก็เช่นกันหลังจากที่มันมีการเบรกเอาออกไปยืนบนบอร์ดดิ้งได้แล้วเนี่ยนะครับพยายามแตะเส้นอยู่ตรงเนี้ยกรอบเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราดูราคาตอนนี้ BTC ยังไม่ยอมแพ้นะครับแถมมีแรงปั๊มขึ้นมาแล้วด้วยนี่เห็นไหมชนแนวต้านนี่หนึ่งสองสามนะครับพยายามชนแนวต้านอยู่แต่ยังเบรกเกาะออกไปไม่ได้นะครับยังเบรกออกไปไม่ได้ยังปิ่มปิ่มอยู่นะตรงนี้ใช้คำว่าปิ่มปิ่มนะครับดังนั้นตอนนี้ที่เราจะดูเนี่ยเช่นนี้คือแนวต้านหนึ่งนะครับถ้าเบรกได้ทะลุขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะติดแนวต้านเช่นนี้เฉียงเฉียงนะครับ28,500อีกรอบหนึ่งถ้าเบรกไม่ได้ก็กลับลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับคิดว่ายังไงเนี่ยภายในสองแท่งนี้เดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วนะครับว่าจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นการกลับตัวขึ้นมายังไงก็ไม่รู้แอบเห็นว่าทำเฟรมเดย์ก็ค่อนข้างดูโอเคอยู่นะครับยังมีวอลุ่มอยู่แม้ว่าแท่งเขียวจะเล็กนิดเดียวเองนะครับเห็นปะยังค่อนข้างเล็กอยู่นะยังเป็นแท่งที่ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับทำเฟรมวีคนะครับก็อย่างที่บอกคือแท่งใหญ่มาแท่งต่อมามักจะขึ้นต่อนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะดันให้ผ่านไฮเดิมขึ้นมานะครับที่28,500ถ้ายืนไหวน่าจะลุ้นไปต่อทำเฟรมมันนะครับยังเป็นแท่งเขียวมาหาชาจันอยู่นะครับแต่ถ้าเราดูจากวอลุ่มจริงๆมันยังไม่ได้เยอะมากนะเออถ้ามันมาจริงๆมันควรจะเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแท่งที่มีวอลุ่มที่จะไปต่อนะครับแท่งนี้ถือว่ายังเป็นวอลุ่มที่แบบมันไม่ได้กาวเยอะเท่าสมัยก่อนนะช่วงเนี้ยโอ้โหกาวมหาศาลเลยเนาะเออปั๊มกันขึ้นไปสุดๆเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ลุ้นปิดแท่งมันนะครับยืนให้เหนือแนวต้านนะครับ 27,500 ขึ้นไปนะครับ600ตรงนี้ปิดแท่งตรงนี้ให้ยืนเหนือเช่นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวใช้ตรงนี้เป็นสปริงบอร์ดในการเด้งรีเทสเพื่อปั๊มขึ้นไปต่อแล้วกันนะครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็อย่าเสี่ยงมากแล้วกันนะครับก็อย่าลืมตั้ง Stop Loss กันดีๆด้วยนะครับช่วงดึกนะครับ 1:30 นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ